มาถึงตอนที่3นะครับก็ระยะหลังเนี่ยก็คืออารมณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มไปเรียนไปทำกิจวัตรประจำวันได้นั่นก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาเรียนในสาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมันก็ไม่ได้เครียดมากไม่ต้องแบบอยู่เวรอดหลับอดนอนเหมือนตอนที่ใช้ทุนตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ฝากถึงน้องๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าดีเทคตัวเองได้ว่าเอ๊ะตัวเองแบบอารมณ์พฤติกรรมหรือว่าความหงุดหงิดฉุนเฉียวเนี่ยเปลี่ยนไปก็อาจจะลองทบทวนดูว่ามันตรงกับโลกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่างานมันก็หนักจริงๆนะครับป้องก็ได้มาแบบฟื้นตัวนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีกำลังใจจากที่บ้านนะครับเป็นหลักเลยก็เพื่อนๆเนี่ยเราก็คบกันได้แหละแต่ว่าเราอย่าไปหวังอะไรมากเพราะเขาก็มีแฟนมีครอบครัวอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับที่บ้านเนี่ยก็คือคอยซัพพอร์ตตลอดนะครับพี่สาวก็คอยให้กำลังใจนะครับแม่ด้วยพ่อด้วยเนาะก็คือแต่ที่สำคัญคือความเข้มแข็งเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากในจิตใจตัวเองเนาะบางทีเราไปพึ่งยามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องเดินทางคู่กันมัน50-50คราวนี้เนี่ยป้องก็ได้รู้จักการทำสมาธิที่จริงทำมานานและตั้งแต่ตอนสมัยบวชเนาะตอนแบบจบเอ็กเทิร์นใหม่ๆนะครับก็ได้ใช้ในการที่แบบคุมสติครองสติให้เราแบบไม่คิดฟุ้งซ่านเนาะแล้วก็เรื่องกีฬานี่เราก็ได้อยู่แล้วเราก็เข้าชิมเข้าฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการกินเนี่ยอาหารการกินเราจะแบบหิวบ่อยอยากกินกินแหลกมากคือแบบถ้าเราไม่ได้ควบคุมสติตัวเองดีๆเนี่ยเราจะไปซื้อขนมแล้วเราก็มากินแบบจุมากก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากตอนนั้นที่แบบหุ่นดีๆเลยนะประมาณ80มีแบบมัสเซลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็น100และขึ้นมาประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็เราตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะรูปร่างลักษณ์ภายนอกเราจะเป็นยังไงมันก็ทำให้เราเสียแบบเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มทำใจได้แล้วว่าเออเราอยู่ระดับนี้แหละ normal นะครับกลางๆแล้วเราก็ค่อยๆลดเราก็ค่อยๆไปออกกำลังกายนะครับควบคุมอาหารได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้เราพยายามแบบอยู่ในสายกลางนะครับบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะครับไม่ว่าใครจะแบบว่ายังไงแบบแต่ในใจเรารู้ว่าเราแบบเป็นแบบเนี้ยเราค่อนข้างที่จะแบบบางทีเราก็น้อยใจนะมันก็เซนซิทีฟเหมือนกันแต่ทำยังไงได้อ่ะอดีตมันก็คืออดีตเนาะเราก็ผ่านมาแล้วเราผ่านตรงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาแล้วเราแบบไม่ตายก็บุญแล้วนะครับเราก็กินยามาถึงแม้เราจะแบบอ้วนขึ้นบ้างนะครับข้างนอกเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าสมองความคิดข้างในเนี่ยเรายังเป็นคนเดิมนะครับเป็นป้องคนเดิมอ่ะนะครับแต่อาจจะเป็นป้องในเวอร์ชั่นที่แบบป่วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆป้องก็ใช้พวกศิลปะบำบัดนะครับก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบวาดภาพอยู่แล้วนะครับก็วาดภาพซื้อเฟรมซื้ออะไรก็คือใช้เงินตรงจุดเนี้ยนะครับก็พอประมาณแหละไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากแต่ว่าก็คือจะทุ่มให้กับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นการบำบัดเนาะแทนที่จะเราไปจ่ายค่ายาแต่ยาก็คือกินอยู่ตลอดนะเนาะเจออาจารย์ที่ตอนนี้ก็คือมาเรียนที่จุฬาและก็แบบเป็นอาจารย์ที่จุฬาช่วยดูให้นะครับแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะครับก็มันช่วยได้เยอะจริงๆเลยนะมันจะช่วยปรับฮอร์โมนสร้างสมดุลแล้วก็ช่วยให้เรามีแบบpositive thinking อ่ะนะครับช่วยให้เรามี energy ที่ดีๆเวลาเราไปอยู่สวนลุมเราไปสัมผัสต้นไม้นะครับไปดูคนอื่นๆวิ่งออกกำลังกายเนี่ยอะดรีนาลีนเรามันก็จะหลั่งตามอ่ะเหมือน environment ข้างนอกมันดี
มันก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจเราให้ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการไปฟิตเนสนะครับไปเห็นคนนั้นคนนี้แบบเล่นเวทออกกำลังกายมันก็เป็น motivation เราได้อย่างหนึ่งแล้วก็เวลาตอนกลางคืนตอนเย็นๆโพเพสลัวๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงแห่งอารมณ์ของเราที่มันจะดาวลงนะครับเราก็จะไม่พยายามหมกตัวอยู่ในห้องคนเดียวเราจะพยายามหากิจกรรมอะไรมาทำนะครับการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยทำให้เราเหนื่อยแล้วก็นอนหลับได้ตรงตามเวลานะครับตอนนี้ป้องก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าสามทุ่มครึ่งกินยานะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยาตอนเย็นก็ประมาณ3 โมงครึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เรากินยาได้ตรงตามเวลามากขึ้นก็เป็นเทคนิคนะครับเผื่อแบบบางคนลืมอะไรแบบนี้บางทีลืมแล้วมันจะรู้สึกว่าอารมณ์เราหงุดหงิดนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าหายไปสนิทเนาะแต่ว่าสามารถอยู่กับความเศร้าได้อะสามารถที่จะคอนโทรลได้ก็คือมีคอนเชียสคือสติเราเนี่ยสามารถเทคโอเวอร์ดีซีฟตรงนี้ได้นะครับก็บางทีมันก็มีแบบคิดอยากฆ่าตัวตายอารมณ์ดาวคิดน้อยใจหรือเหงาบ้างนะครับแต่เราต้องพยายามดึงสติกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ก็มีแบบแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับมันก็ช่วยที่จะดิสแทรคเราให้แต่ว่าต้องเป็นงานที่ไม่ได้เครียดมากนะ อย่างเช่นพวกงานเอกสารนะครับแล้วก็ช่วงที่มันดีขึ้นมากๆเนี่ยป้องก็รู้สึกว่าป้องเนี่ยก็ควรจะใช้เวลาออกไปกับเพื่อนนะครับไปเที่ยวโดยที่แบบไม่ได้ต้องฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวหรูอะไรแบบนี้นะเพื่อสร้างแบบ relationship ให้ดีนะครับเพื่อจะได้เป็นการแบบพัฒนา social skill อะทั้งไบโอก็คือร่างกายของเราสารเคมีในสมองเราเริ่มปรับเพราะการใช้ยาเนาะไซโคก็เราก็ด้านจิตใจเราก็คือคุยกับคนนั้นคนนี้นะครับเพื่อปรับทุกข์หรือบางทีเราก็เป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วยนะครับก็เป็นแบบวินวินอ่ะพอเราได้เป็นที่ปรึกษาเราก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเรามีคุณค่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็โซเชียลนะครับก็ออกไปเจอโซเชียลจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะก็มันก็ทำให้ป้องเนี่ยดีขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยป้องก็อยากจะส่งต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคทางจิตเวชอะไรทั้งหลายหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีความ เครียดความกดดันจากทางบ้านนะครับหรือการทำงานนะครับก็ขอให้สังเกตตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เนี่ยนะครับก็ชีวิตก็จะก้าวต่อไปได้แล้วก็มันก็จะเข้มแข็งขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นจุดจบของชีวิตเนาะการที่เป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องอายนะครับว่าคนอื่นจะหาว่าเราเป็นบ้าหรือว่าอะไรนะครับมันก็มีโอกาสหายได้นะครับเพียงแค่แบบคุณเปิดรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่า call for help อ่ะนะครับขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยจัดการปัญหาตรงนี้ได้ไม่ดีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่ป้องได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าเจออะไรที่แบบร้ายๆในชีวิตเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจคิดสั้นนะครับชีวิตเราเนี่ยหลังจากการรักษาแล้วมันก็แฮปปี้นะครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ